อุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ร่วมกับบ้านเพลินธรรมขอเชิญร่วมธรรมยาตราปฏิบัติธรรมณสังเวชนียสถาน4ตำบลประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่6ถึง15มีนาคม2560รับจำนวนจำกัด80ที่นั่งค่าเดินทางท่านละ 36,000 บาทพักโรงแรม2คืนพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่าดูก่อนอานนท์สถานที่บุคคลผู้มีความเลื่อมใสเราควรเห็นควรทัศนาคือสถานที่พระตถาคตเจ้าประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปอย่างที่เหล่านี้ด้วยจิตอันเลื่อมใสเกิดธรรมสังเวชชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ติดต่อร่วมคณะเดินทางได้ที่081744 9677หรือ085248 8484รับจำนวนจำกัด80ที่นั่งมีพระสงฆ์ร่วมคณะเดินทาง5รูปค่าเดินทางท่านละ 36,000 บาทมัสการพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการทุกรูปธรรมสวัสดีสาธุชนผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยพบกับข่าวเที่ยงวันทำข่าวประจำวันอังคารที่31มกราคมพุทธศักราช2560ค่ะวันนี้ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน3กับการนำเสนอข่าวเที่ยงวันทำข่าวนะคะโดย WBTV World Buddhist Television สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอยู่ในการกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรัยซึ่งนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของเถระมหาเถระสมาคมนะคะกิจกรรมงานบุญต่างๆกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความศรัทธาเรื่มใสต่อพระศาสนาค่ะซึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมได้เมตตานะคะให้ธรรมทานนี้เกิดขึ้นได้เมตตาเป็นประธานอำนวยการค่ะและการนำเสนอข่าวสารทุกครั้งก็จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาอธิบายสาระเนื้อหาข่าวให้มีความถูกต้องชัดเจนแล้วก็ให้สาธุชนนั้นเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาค่ะและวันนี้เองก็ได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลวิบูลกิจวิซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวามาร่วมในรายการของเรานะคะมาให้ธรรมะเป็นทานกับทางคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอเจริญพรพระอาจารย์คะธรรมะสำหรับความเป็นมงคลกับญาติโยมวันนี้ค่ะเมตตาด้วยค่ะเจริญพรในการได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทั้งหลายได้พยายามที่จะได้รับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประจำนะเพราะว่าเมื่อได้ฟังแล้วก็ได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้นะได้ฟังสิ่งเรื่องใหม่ๆนะทำให้ความสงสัยนั้นหายไปและที่สำคัญก็คือเมื่อได้รับฟังธรรมแล้วจะทำให้จิตใจเราผ่องใสเมื่อจิตใจผ่องใสก็เกิดปัญญาย่อมนำพาชีวิตของเรานั้นให้เกิดความสุขความเจริญตลอดไปความเป็นมงคลเกิดขึ้นแล้วค่ะเมื่อคุณผู้ชมเปิดช่อง WBTV ของเรานะคะเมื่อเปิดมาปุ๊บก็จะได้รับฟังธรรมะอย่างที่พระครูโกศลวิบูลย์กิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้ให้ธรรมะเป็นมงคลในวันนี้ค่ะว่าเมื่อเราฟังมากฟังแล้วเกิดปัญญาก็จะนำพาชีวิตของเราเนี่ยให้มีความสุขนะคะให้มีความสุขแล้วก็ไม่ประมาทด้วยสำหรับช่องทางการรับชมนะคะ
ช่องทางการรับชมก็มีหลายช่องทางด้วยกันค่ะสำหรับสาธุชนที่รับชมทางกล่อง GMMZ นะคะท่านจะชมได้ทางช่อง175กล่อง CTH ค่ะหมายเลข870กล่อง PSI ทางช่องหมายเลข239และกล่องไทยแซดลีโอเทคอินโฟแซดแล้วก็ไอเดียแซดทางช่องหมายเลข189ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถรับชมสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.wbtvonline.com ค่ะแล้วก็ยังรับชมสดผ่านทางมือถือได้ทั่วโลกเช่นกันที่ station.g.com/wbtv ค่ะสำหรับท่านที่ไม่สามารถรับชมสดได้ก็ยังรับชมย้อนหลังทาง YouTube ได้ค่ะที่ www.youtube.com/user/wbtvวัดยานนาวาค่ะในขณะที่รับชมรายการอยู่มีความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์อย่างไรนะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในรายการของเราได้ที่หมายเลข02-675-7134และ086-355-1714ค่ะและวันนี้เองค่ะดิฉันเพลินพิสืบพาณิชย์พร้อมๆกับน้องๆ WBTV และน้องๆจิตอาสาเราจะร่วมแรงร่วมใจกันเสิร์ฟบุญไปถึงบ้านคุณผู้ชมให้ได้รับบุญกันอย่าลืมคอยอนุโมทนาบุญนะคะวันนี้มีบุญใหญ่เลยตั้งแต่ข่าวแรกเลยค่ะข่าวนี้ค่ะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เป็นประธานในการประชุมมหาเถระสมาคมครั้งที่2/2560ณอาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยมีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นด้วยกันค่ะไปติดตามรายละเอียดของข่าวเหล่านี้ได้จากคุณรัตติกรสะดวกกิจค่ะสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่2ประจำปี2560ที่อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพร้อมกันนี้กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมโดยนายประดับโพธิการจนวัฒน์โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เป็นผู้แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคมในประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นที่23ภายใต้การร่วมมือมหาเถรสมาคมวัดพระศรีมหาธาตุและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินอกจากนี้ยังมีเรื่องของการแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมารองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่2ทับ2560นะครับวันจันทร์ที่30มกราคม2560ซึ่งการประชุมในวันนี้ก็ได้ยุติเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับโดยมีที่ประชุมนั้นมีเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เป็นองค์ประธานในที่ประชุมนะครับมหาเถรสมาคมก็ได้มาประชุมกันครบองค์ประชุมนะครับโดยมีสาระสำคัญที่กระผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของคณะสงฆ์นะครับซึ่งเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนในหลายเรื่องหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับโดยเฉพาะบทบาทของพระธรรมทูตสายต่างประเทศนะครับซึ่งในวันนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์นะครับได้มีลิขิตให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมได้นำเสนอในที่ประชุมเพื่อรับทราบว่าสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดพระศรีมหาธาตุนะครับจัดปฐมนิเทศเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์รุ่นที่23ประจำปี2560ในวันที่9มกราคม2560นะครับโดยมีเจ้าคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์เจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นประธานในพิธีนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกครับได้มีลิขิตให้มหาเถให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมนำเสนอมหาเถรสมาคมนะครับในกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งให้พระมหาเจริญสุขกุณวีโรวัดศรีวิหารเจริญอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ครับเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่โอนทวันออกได้มีลิขิตเจริญพรเลขาธิการมหาเถรสมาคมนำเสนอมหาเถรสมาคมนะครับเพื่อโปรดรับทราบถึงการแต่งตั้งให้พระพิสารศึกษากรวัดศรีโพธิ์มาลัยอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่อนตะวันออกได้มีลิขิตเสนอขอแต่งตั้งให้พระราชสีมาพรวัดบึงอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนในกรณีที่มหาเถรสมาคมบางรูปหมดวาระการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่5มกราคม2560นั้นสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญได้มีบัญชาตั้งมหาเถรสมาคมที่ครบวาระให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกวาระจำนวน5รูปนอกจากนี้ในวันนี้เลขาธิการมหาเถรสมาคมคือท่านพนมสรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานผู้นายแห่งชาติได้เสนอว่านะครับสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้มีบัญชาลงวันที่16มกราคม2560แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งดำรงตำแหน่งมาครบวาระเมื่อวันที่5มกราคม2560จำนวน4รูปให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งครับตั้งแต่วันที่6มกราคม2560เป็นต้นไปดังนี้ครับพระพรหมวชิรยานวัดยานาวากรุงเทพมหานครพระวิสุทธิวงศาจารย์วัดปากน้ำกรุงเทพมหานครพระพรหมมุนีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครพระพรหมโมลีวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครทั้งนี้นายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระบัญชาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มหาเถรสมาคมก็ได้รับทราบถึงเรื่องของการเสนอแต่งตั้งมหาเถรสมาคมต่อไปอีกวาระหนึ่งนะครับนอกจากนี้นายประดับโพธิการจนวัฒน์ยังได้แจ้งถึงความคืบหน้าแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา6ด้านที่นอกจากมหาเถรสมาคมจะได้นำเข้าในแผนยุทธศาสตร์20ปีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วยังจะได้นำเสนอรัฐบาลต่อไปด้วยพร้อมทั้งได้เชิญชวนประชาชนให้ร่วมงานมาฆบูชาที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศตลอดจนประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในการเข้าร่วมรับบริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลพุทธมณฑลสุทัศน์อันเป็นแกนกลางที่จะนำเรื่องของการสาธารณสุขสาธารณสงเคราะห์ที่พระสงฆ์มีในอดีตนั้นกลับมาทำโครงการสวนสมุนไพรแพทย์แผนไทยในวัดเพื่อให้บริการด้วยศาสตร์แบบไทยแล้วก็ในวันนี้มหาเถรสมาคมได้รับทราบถึงแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานะครับซึ่งหลังจากที่ได้มีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาแล้วนะครับคณะสงฆ์ก็ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนขึ้น3รูปนะครับประกอบด้วยพระพรหมมุนีพระพรหมโมลีและก็พระพรหมบัณฑิตนะครับได้ไปดำเนินการนะครับร่วมกับคณะสงฆ์ในภาครวมในภาคต่างๆนะครับก็ได้บทสรุปแล้วในวันนี้ซึ่งก็ได้ดำเนินงานให้เกิดเป็นแผนแม่บทในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนานะครับซึ่งมีรูปแบบทั้งในเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์และก็จะมีเรื่องของแนวทางการปฏิรูปในทุกๆด้านนะครับทั้งภารกิจ6ด้านและก็บวกด้วยภารกิจอีกหนึ่งคือพุทธมณฑลศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลกนะครับซึ่งในวันนี้บทสรุปนั้นนะครับก็เป็นภาพรวมใหญ่
ที่คณะสงฆ์ได้ทำขึ้นแล้วครับแล้วก็จะนำเสนอฝ่ายรัฐบาลต่อไปพร้อมกันนั้นก็ในที่ประชุมก็ได้มีท่านเลขาธิการมหาเถรคมก็ได้แจ้งว่าแผนปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยก็ได้นำเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์20ปีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งขณะนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการบูรณาการแผนแล้วก็จะนำไปสู่การประชาพิจารณ์เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไปนะครับก็คงรอสักระยะหนึ่งก็คงจะชัดเจนขึ้นในเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้นอกจากเรื่องที่กับผมจะได้แจ้งในเรื่องของการประชุมมหาเถรคมในวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกภาคส่วนครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับภาคราชการนะครับได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชานะครับซึ่งก็คงจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่11เป็นต้นไปนะครับเพราะงั้นก็ขอพี่น้องประชาชนแล้วก็พุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ได้เข้าวัดทำบุญร่วมกันนะครับในเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาดังกล่าวนี้ครับแล้วก็มีเรื่องที่ผมได้คุยกับผู้สื่อข่าวบางสาขาไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของโครงการที่เป็นบทบาทของวัดและพระสงฆ์ในอดีตมาซึ่งพระสงฆ์นั้นก็จะมีบทบาทต่อชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของสาธารณสงเคราะห์นะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของการสาธารณสุขต่างๆนะครับในการนี้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดทำโครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทยในวัดก็กระจายกันอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือที่พุทธมณฑลเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นแกนกลางในเรื่องของการจัดโครงการสวนสมุนไพรในวัดและแพทย์แผนไทยในวัดนะครับเราก็ได้จัดบริการขึ้นโดยเฉพาะสถานที่บริการก็เปิดอยู่ที่สถานพยาบาลพุทธมณฑลสุทัศน์ด้านทิศตะวันตกอาคารหอประชุมใหญ่พุทธมณฑลนะครับซึ่งก็จะมีการบริการรักษาโรคแบบแพทย์แผนไทยการนวดการอบประคบสมุนไพรและยาสมุนไพรนะครับสัปดาห์หนึ่งก็จะมีวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับโดยเฉพาะสัปดาห์ที่2ที่3ของเดือนนะระหว่างเวลา 9:00 นถึง 16:00 นก็จะมีการเปิดให้บริการเพราะงั้นท่านผู้มีเกียรติท่านใดที่สนใจจะรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและก็แพทย์แผนไทยนะครับตามโครงการสวนสมุนไพรในวัดและแพทย์แผนไทยในวัดก็เชิญมารับบริการได้ที่พุทธมณฑลนะครับเพราะงั้นในวันนี้ผมก็คงจะมีเรื่องที่จะได้แจ้งแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับค่ะก็นี่ก็เป็นการแถลงข่าวนะคะผลการประชุมของมหาเถระสมาคมครั้งที่2ของปี2560ค่ะซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะคะเป็นประธานในการประชุมค่ะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่29มกราคม2560ค่ะที่วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีการจัดงานยิ่งใหญ่มากนะคะสัมมาเนรธรรมมาสทองครั้งที่1ขึ้นค่ะที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3โดยเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา2ธรรมมาสเรื่องศีล5คุณค่าของความเป็นมนุษย์เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของโครงการสัมมาเนรธรรมมาสทองในครั้งนี้กันนะคะไปติดตามรายละเอียดนี้ได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะสามเณรธรรมมาสทองเป็นโครงการที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนาจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเมื่อ3ปีที่ผ่านมาแต่ทว่าผลิตผลทางพุทธศาสนานั้นน่าชื่นชมยินดียิ่งชนีวัดยานนาวาโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมศาสนทายาทให้ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และสืบทอดวิถีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อการเผยแผ่หลักธรรมได้อย่างเชี่ยวชาญภายใต้งานเทศนาธรรมเรื่องศีล5คุณค่าของความเป็นมนุษย์ในการปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉา
และมุสาวาทาสุราเมระยะโดยมีพระพรหมชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นประธานเปิดงานพร้อมกันนี้นายสดแดงเอียดที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และแขกผู้มีเกียรติร่วมรับฟังด้วยสามเณรคือเหล่าก่อของสมณะพุทธศาสนาจะมั่นคงสืบต่อได้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากพระภิกษุสามเณรเมื่อยามต้องปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือแม่ยามต้องอบรมขัดเกลาจิตใจด้วยพระธรรมคำสอนแก่พุทธศาสนิกชนการเทศนาธรรมจึงเป็นทั้งศาสตร์และศีลเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการที่จะต้องฝึกปรือทานังตัดสมาสีลังนะบัดนี้อาตมาภาคทั้งสองจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาปรณนาสาสโนว่าโครงการสถานีโทรทัศน์โลกพุทธศาสนาบิวทีวีพร้อมด้วยคณะกรรมการก็ขออนุโมทนาต่อทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมกันโดยเฉพาะในส่วนของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นของโครงการหลักส่วนคณะกรรมการสถานีโทรทัศน์โลกพุทธศาสนาซึ่งอาตมาภาพเป็นประธานโครงการอยู่ก็เมื่อคณะทำงานของสถานีโทรทัศน์ได้นำเสนอเรื่องมาก็มีความยินดีที่จะได้ให้ความสนับสนุนก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอให้งานการดำเนินการเผยแผ่พุทธศาสนาภายใต้นามสามเณรธรรมาทองครั้งนี้จงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ดำเนินการมาทุกประการสามเณรที่กำลังจะไปเป็นกำลังหลักของพุทธศาสนาในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนเรื่องของการเทศเพื่อโปรดพุทธบริษัทเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งสามเณรสมเกียรติปานทองหนึ่งในสามเณรธรรมาทองกล่าวว่าเมื่อต้องได้รับภาระหน้าที่แม้พื้นฐานความรู้ที่มีพร้อมแล้วในหลักธรรมแต่จะไม่ประสบผลสำเร็จหากผู้ฟังไม่เข้าใจในเนื้อหาการเทศนาธรรมก็คือการรวมความรู้และศิลปะเพื่อการถ่ายทอดการเทศเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์อันนี้เป็นความจริงคุณโยมศาสตร์ก็คือเป็นวิชาที่มีหลักการมีวิธีการที่ตรงตัวมีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าการเทศเนี่ยเวลาขึ้นธรรมะต้องทำยังไงจับคัมภีร์ต้องทำยังไงจะไหว้คัมภีร์ก่อนไหมวิธีให้ศีลให้พรจับตะลปัตรเนี่ยต้องทำอย่างไรอันนี้เป็นศาสตร์เป็นความรู้ส่วนในเรื่องของศีลก็ศิลป์เนี่ยมาจากคำว่าศิลปะก็คือมีวิธีการนำเสนอที่ดึงดูดญาติโยมให้ญาติโยมฟังธรรมแล้วไม่ง่วงเหงาเหานอนมีแทคติกนิดๆหน่อยๆที่จะช่วยให้สามเณรแสดงธรรมแล้วญาติโยมนี่เกิดความสนใจอันนี้ก็คือศาสตร์และศีลของการเทศนาธรรมสามเณรธรรมาทองล้วนผ่านพระวิทยากรพระเทศนาจารย์เขี้ยวเข็นอบรมถ่ายทอดให้สามเณรเป็นผู้ที่โดดเด่นด้านปฏิภาณการเทศนาด้านโวหารเทศนาและด้านปฏิปทาการเทศนาอย่างครบเครื่องเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นกำลังหลักเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปก็อยู่ที่การใช้ศิลปะวาทศิลป์ของเรานะในการเผยแผ่เราก็ใช้ธรรมะของพระพุทธองค์มาในการเผยแผ่แล้วทีนี้สิ่งต่อไปที่จะทำให้ญาติโยมนั้นเข้าใจในหลักธรรมในลึกซึ้งเนี่ยก็อยู่ที่ศาสตร์ก็คือวิชาธรรมะที่เราจะนำไปเผยแผ่อธิบายให้โยมซึ่งญาติโยมแต่ละท่านก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปอันดับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของศิลป์ก็คือศิลปะของเราเราจะมีวาทะเราจะมีลีลายังไงให้โยมเขาได้มีการปฏิสันถานกับเราเขาเรียกว่าตื่นเต้นร่าเริงอยู่ตลอดเวลาดังคำที่ท่านครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวว่าการเทศน์นี้ต้องอธิบายให้ชัดเจนก็คือต้องแจ่มแจ้งจูงใจแกล้วกล้าแล้วก็ร่าเริงสามเณรธรรมาทองหลายรูปมุมานะในเส้นทางของสมณเพศสามเณรมานะชัยเกลี้ยงแกล้วบอกว่าตนมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้อบรมสั่งสอนผู้หลงนอกทางธรรมให้เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ธรรมะเป็นสิ่งมั่นคงถาวรเป็นอันเดียวที่ประจักษ์ว่าจริงแท้แต่จะเข้าใจได้เฉพาะผู้มีศรัทธาแม้เพียงสดับพระธรรมเทศนาจากสามเณรเล็กน้อยก็ตามทีการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นมีอเนกประการแต่อัตมภาพนั้นจะยกให้เห็นอยู่2ประการหลักๆคือการแสดงพระสัทธรรมเทศนาแบบโคสัปปมานิกาท่านทั้งหลายก็จะได้เห็นว่ามีการเทศมหาชาติการเทศแลนี่เรียกว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งและประการที่สองคือแบบธรรมปมาณิกาคือการเทศปฏิภาณเทศสองธรรมาสปุจฉาวิสัชนาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไหนก็ตามพระธรรมที่ท่านทั้งหลายได้รับนั้นเป็นการที่พระคุณเจ้าได้เผยแผ่ให้รู้ถึงหลักคำสอนของพระพุทธองค์ทั้งนั้นเมื่อใดที่พุทธศาสนายังคงมีสามเณรตัวน้อยที่พร้อมเป็นศาสนทายาทที่ดีเมื่อนั้นแล้วก็ยังคงมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้ได้ศึกษาและสดับฟังเพื่อเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนดังประจักษ์ได้จากการเทศนาธรรมครั้งนี้ของสามเณรธรรมมาศทองประภาสรักกุศลภาพรัติกรสุรกิจรายงานสามเณรคือเหล่ากอของสมณะปัจจุบันนี้สามเณรในประเทศไทยของเราถือว่ามีอยู่ในจำนวนที่ไม่ค่อยมากนักถ้าเทียบกับในสมัยโบราณท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อเราจะเป็นพระที่ดีก็ต้องเป็นสามเณรแล้วที่จะเป็นพระที่ดีได้นั้นก็ต้องเป็นสามเณรที่ดีมาก่อนแล้วโครงการสามเณรธรรมมาศทองนี้ก็เป็นโครงการที่ดีในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาปกติแล้วสามเณรไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้รับความรู้ในเรื่องของการเทศนาธรรมนี้เท่าไหร่แต่เมื่อได้มีโอกาสมาศึกษาหาความรู้ในโครงการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สามเณรธรรมทองนี้ก็ย่อมที่จะได้รับความรู้ใหม่ๆไปใช้ไปปรับปรุงตนเองในการเผยแผ่ธรรมะอย่างเช่นเดียวกับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาหน้าที่หลักของพระสงฆ์ก็คือการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์ต้องมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปก็อุปสมบทเป็นพระสงฆ์พระอาจารย์คะแล้วอย่างในกรณีที่สามเณรที่มีอายุไม่ถึง20เมื่อมาบวชก็เป็นสามเณรการเผยแผ่พระศาสนาการเผยแผ่พระธรรมคำสอนนั้นสามเณรก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันจริงจริงไม่ใช่เฉพาะสามเณรในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พระพุทธเจ้าก็ยกย่องทั้งอุบาสิกาก็สามารถที่จะเป็นธรรมกถึกได้นะครับภิกษุณีก็สามารถเป็นธรรมกถึกได้สามเณรก็เป็นได้แม้แต่อุบาสกอุบาสิกาต่างๆก็สามารถที่จะนำธรรมะของพระเจ้าไปสอนได้เมื่อกี้พระอาจารย์พูดว่าธรรมกถึกพระอาจารย์อธิบายความหมายให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านฟังธรรมกถึกก็คือนักเทศนักเทศพระนักเทศ คือที่เราเห็นทั่วไปแต่จริงอย่างคำว่าพระสงฆ์หมายถึงผู้พระสงฆ์ก็คือผู้ที่เรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชั่วแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัททั้งสี่เนี่ยก็ต้องเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรียนรู้แล้วปฏิบัติได้ผลแล้วก็นำสิ่งที่เรียนรู้แล้วปฏิบัติไปสอนให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่บรรยายธรรมแต่ว่าถ้าพระธรรมกถึกก็จะใช้สำหรับพระภิกษุสามเณรแต่ถ้าญาติโยมนั่นก็ถือว่าเป็นธรรมะก็เป็นการบรรยายการสนทนาธรรมตามที่ต่างๆก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งสี่นะซึ่งปัจจุบันแม้ภิกษุณีจะไม่มีในเถรวาทแต่ทางมหายานก็ยังถือว่ายังมีอยู่ก็สามารถจะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าและนำไปสอนต่อได้ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้คำอธิบายเพิ่มเติมนะคะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นขอกราบอนุโมทนาบุญทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นนะคะจากการจัดงานสามเณรธรรมมาศทองครั้งที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ร่วมทำบุญหรือแม้แต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการเตรียมงานหรือแม้แต่ทีมงานน้องๆ นะคะที่ร่วมมือร่วมใจกันจนกระทั่งเกิดเป็นพลังแห่งศรัทธาในศาสนาค่ะ
ผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปี2560ทั้งทางส่วนกลางแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะคะตั้งแต่วันที่7ถึง11กุมภาพันธ์2560ค่ะนายวีระโรจนพจน์โรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่าที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อเร็วๆนี้ได้รับรายงานจากกรมการศาสนาถึงการเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปี2560ทั้งส่วนกลางและทั่วประเทศวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์นี้โดยการจัดงานส่วนกลางที่กรุงเทพกรมการศาสนาได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและหน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมณสวนลุมพินีอาทิบรรยายธรรมนิทรรศการมาฆบูชาคุณธรรมตามพระราชดำรัสนอกจากนี้ค่ะยังจัดสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะบรรยายธรรมสวดโอเอวิหารรายณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมทั้งจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเวียนเทียนณวัดปฐุมวนารามโดยเชิญทูตานุทูตจากประเทศที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนามาร่วมบำเพ็ญกุศลร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทยเนื่องในวันมาฆบูชา6ประเทศได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามสิงคโปร์และศรีลังการวมทั้งจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดต่างๆ50เขตในกรุงเทพและทุกวัดทั่วประเทศค่ะนายวีระกล่าวอีกว่าทั้งนี้การจัดงานมาฆบูชาปีนี้จะฟื้นฟูและสืบทอดพิธีถวายเทียนรุ่งซึ่งพิธีนี้เป็นประเพณีโบราณที่ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแพร่หลายเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องดังกล่าวให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องการถวายเทียนรุ่งให้กับวัดต่างๆส่วนการจัดงานส่วนภูมิภาคทางกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดคณะสงฆ์หน่วยงานและเอกชนได้จัดกิจกรรมอาทิพิธีตำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์การแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียนกิจกรรมการรณรงค์ลดละเลิกอบายมุขเป็นต้นนอกจากนี้ค่ะยังได้จัดงานพระพุทธศาสนามาฆบูชาอาเซียนในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน15จังหวัดด้วยกันมาฆบูชานะคะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน3และวันนี้เองปีนี้เองนะคะก็ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์ค่ะก็ขอเรียนเชิญสาธุชนและผู้ที่รับชมรายการของเราอยู่นะคะได้เตรียมเปิดใจนะคะเปิดเวลาเปิดศรัทธาของตัวเองค่ะมาร่วมงานบรรมาฆบูชากันไปกับวัดวาอารามที่อยู่ใกล้ๆบ้านท่านนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นค่ะพระอาจารย์คะจากข่าวนี้เนี่ยคำว่าถวายเทียนรุ่งเป็นอย่างไรบ้างคะพระอาจารย์ถวายเทียนรุ่งเนี่ยพระอาจารย์ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าแล้วเป็นยังไงบ้างนะก็คงจะต้องคอยติดตามดูแต่ก็เป็นประเพณีเฉพาะถิ่นในแต่ละแห่งก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างเราจะเห็นได้ว่าตามวันสำคัญต่างๆนั้นน่ะตามท้องที่ท้องถิ่นแต่ละที่น่ะก็จะมีพิธีแตกต่างกันไปนะบางที่เขาก็จะใช้อย่างบางแห่งเนี่ยเขาเวียนเทียนน่ะเขาก็จะใช้โคมบ้างหรือจุดประทีปบ้างนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายแบบอย่างเช่นประทีปเทียมหอมเป็นรูปดอกไม้ต่างต่างเนี่ยก็จุดทำโคมที่สวยงามต่างๆบ้างแล้วก็ดอกไม้อะไรต่างๆบางแห่งก็จะจัดเป็นโคมอย่างทางภาคเหนือก็มีโคมที่เขาทำแบบสวยงามจัดประดับประดาขออนุญาตถามพระอาจารย์นิดนึงการเวียนเทียนเนี่ยที่พระอาจารย์พูดถึงการใช้โคมอะไรเงี้ยเราต้องจุดธูปด้วยไหมคะขณะที่เวียนเทียนหรือว่าเราจุดแต่เทียนอย่างเดียวก็ทั้งธูปทั้งเทียนถ้าดอกไม้ถ้าจริงๆถ้าในการบูชาพระเนี่ยให้ครบ
ทั้งสามรัตนะเพราะว่าเทียนนั้นเปรียบเหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าธูปก็หมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าส่วนดอกไม้ก็หมายถึงพระสงฆ์ครบแต่ว่าบางที่เราก็ถือว่าโคมตัวโคมนั้นน่ะก็เปรียบเสมือนดอกไม้เพราะว่าโคมนั้นเขาจะทำเป็นรูปดอกบัวอ๋อสวยงามอยู่แล้วจะสวยงามอยู่แล้วเขาเปรียบเสมือนดอกเป็นดอกนะก็แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่พระอาจารย์เคยย้ำว่าการบูชานั้นอามิตรบูชาก็สิ่งของดอกไม้ธูปเทียนนะก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการปฏิบัติบูชาในการที่จะใช้จุดธูปเทียนบูชาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบูชาพระรัตนตรัยหรือที่ผ่านมาตุจีนบูชาเทพเจ้าหรือจะบูชาบุคคลที่เราเคารพสิ่งที่สำคัญก็คือว่าให้ใจเรานั้นน่ะน้อมระลึกถึงคุณของท่านเหล่านั้นอย่าไปคิดถึงเฉพาะวัตถุเพราะบางทีสิ่งที่เราเอาไปเราไปติดในวัตถุก็จะทำให้เกิดมีปัญหาเหมือนบางทีเราจุดธูปเทียนอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะถ้าที่บ้านของเราเนี่ยจุดธูปถ้าหากว่าอากาศถ่ายเทไม่ดีเนี่ยจุดเสร็จแล้วก็ดับก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องรอให้หมดอย่ารอให้หมดหรือไม่สะดวกนะเราก็ไม่ต้องจุดพระอาจารย์แค่สมัยใหม่บางทีจุดธูปไฟฟ้าได้ไหมก็ได้ก็คือว่าประยุกต์เขาได้อันนั้นก็ดีจริงๆต่างจังหวัดที่พระอาจารย์ไปเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาธูปเทียนแทบจะไม่ค่อยมีแล้วเขาจะกดสวิตช์ไฟเอาเพื่อสุขภาพด้วยเพื่อสุขภาพด้วยและความปลอดภัยด้วยเพราะว่าบางครั้งที่บางทีจุดไว้ไฟไหม้แล้วไปทำอะไรอย่างอื่นเผลอไปแล้วก็เทียนก็หล่นลงมาก็เกิดไฟไหม้ก็เกิดเป็นปัญหาเพราะนั้นจะทำสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งทดแทนให้เพื่อเราระลึกถึงสิ่งนั้นๆเท่านั้นอย่างเทียนก็ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าธูปก็ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าดอกไม้ก็ระลึกถึงพระสงฆ์เป็นสัญลักษณ์เพราะนั้นถ้าใจเรามีพระรัตนตรัยอยู่แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นแต่บางครั้งเราก็ต้องทำเพื่อรักษารูปแบบประเพณีให้เกิดความสวยงามเป็นศาสนพิธีที่กำหนดขึ้นมาภายหลังเราก็ต้องรักษารูปแบบแต่ว่ารูปแบบไหนถ้ามันจะเกิดอันตรายหรือมันไม่เหมาะสมเราก็สามารถจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใช่เพื่อความเหมาะสมอย่างสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปงานศพโอ้โหคนร้อยคนเนี่ยทูบคนละดอกก็ร้อยดอกโอ้โหก็ควันก็แล้วแสบตาแล้วก็สูดเข้าไปก็อาจมีปัญหาเพราะนั้นการใช้ไฟฟ้าก็ไม่มีปัญหาถ้ากดสวิตช์ไฟขึ้นนะทูบขึ้นอย่างนี้ก็ปลอดภัยดีค่ะทุกอย่างก็ปรับเปลี่ยนได้ตามเหตุตามปัจจัยนะคะซึ่งก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันค่ะกระทรวงวัฒนธรรมได้สั่งปรับงบที่จะบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานและโบราณสถานค่ะในจังหวัดภาคใต้ซึ่งถูกน้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะที่ไปใช้บริการและปฏิบัติศาสนกิจค่ะเมื่อวันที่30มกราคม2560นายกฤษยพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูผู้ประสบความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเร็วๆนี้ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแนวทางการฟื้นฟูตามแผนงานของรัฐบาลภายใต้การทำงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าทั้ง2ศูนย์ค่ะคือศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์จังหวัดสงขลาซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้ลงพื้นที่นำถุงยางชีพเข้าไปมอบให้ประชาชนและศิลปินพื้นบ้านที่ประสบอุทกภัยพร้อมนำศิลปินท้องถิ่นไปจัดกิจกรรมเยียวยาจิตใจเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนายกฤษยพงศ์ยังได้กล่าวต่อไปค่ะว่าในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำแผนฟื้นฟูช่วยเหลือหลังน้ำลดโดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายของโบราณสถานและศาสนสถานอาทิวัดมัสยิดพร้อมพบปะกับผู้นำศาสนาโต๊ะอิหม่ามและศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อหารือถึงแผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูร่วมกันโดยให้แบ่งการช่วยเหลือเป็น2ลักษณะค่ะคือ1ความเสียหายที่ไม่มากให้หน่วยงานสามารถปรับงบประมาณปกติของตนเองเนี่ยเข้าไปจัดสรรนะคะเข้าไปบูรณะซ่อมแซม
พื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการหรือปฏิบัติศาสนกิจได้และ2ความเสียหายหนักให้หน่วยงานประเมินความเสียหายแล้วก็รายงานผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นศูนย์ส่วนหน้าของรัฐบาลเพื่อเสนอของบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมต่อไปค่ะซึ่งจากข้อมูลการสำรวจเบื้องต้นนะคะก็ได้รับรายงานว่ายังไม่มีศาสนสถานหรือโบราณสถานใดได้รับความเสียหายรุนแรงดังนั้นก็จึงได้ย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยได้เร่งไปปรับงบค่ะสำหรับการบูรณะฟื้นฟูเพื่อให้แต่ละสถานที่สามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกระทรวงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในวัด13แห่งในเขตกรุงเทพก็ยังคงเปิดรับบริจาคสิ่งของอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างทั่วถึงค่ะค่ะจากข่าวนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็เข้าไปดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของศาสนสถานหรือแม้แต่ส่วนของวัดวาอารามก็ตามแต่คุณผู้ชมคะเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาในช่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันค่ะสักครู่เดียวค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ประทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนเข้าสู่ช่วงที่2นะคะซึ่งเป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันค่ะไปกันที่ข่าวแรกเลยนะคะข่าวแรกของช่วงนี้ค่ะโครงการลดคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่นะคะที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะได้ออกให้บริการในพื้นที่จังหวัดชัยนาทตั้งแต่วันที่30มกราคมถึง3กุมภาพันธ์2560ค่ะที่วัดทรงเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดชัยนาทได้ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามใหม่พิทักษ์สภากาชาติไทยได้มีการจัดโครงการถวายการรักษาดวงตาให้แก่พระภิกษุสงฆ์แม่ชีผู้นำทางศาสนาจังหวัดชัยนาทจำนวน284รูปหรือ284รายในโครงการลดคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งนำโดยแพทย์หญิงอุไรวันตินนางวัฒนะจักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยระหว่างวันที่30มกราคมถึง3กุมภาพันธ์2560ค่ะทั้งนี้ทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ซึ่งก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาติไทยแล้วก็มีหน้าที่ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาติไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยเหลือนะคะผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินการในปีพ.ศ.2538โดยให้บริการตรวจรักษาแล้วก็ผ่าตัดผู้ป่วยโรคตาโดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อมาในปีพ.ศ.2560ค่ะทางสโมสรโรตารี่ทุ่งคาซึ่งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้น้อมก้าวถวายรถจักษุคลินิกเคลื่อนที่แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์จักษุจึงได้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานในรูปแบบของการผ่าตัดผู้ป่วยตานะคะบนรถผ่าตัดแบบเคลื่อนที่เพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีโอกาสกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อมามีการได้มีการนำรูปแบบการทำงาน
คลื่อนที่นะคะที่ทำการตรวจรักษาแล้วก็ผ่าตัดตาให้แก่ภิกษุแม่ชีนักบวชทุกศาสนาที่ด้อยโอกาสทั่วทั้งจังหวัดโดยปฏิบัติงานที่วัดซึ่งรูปแบบที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2554เป็นต้นมาและด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภกของสภากาชาติไทยได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะความเมตตาหลั่งมาจากฟากฟ้านะคะสู่ดวงใจของประชาชนได้อย่างชื่นหัวใจค่ะด้วยความเมตตาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นองค์ประธานของสภากาชาติไทยนะคะได้มีการจัดโครงการรถคลินิกจักษุนะคะสัญญกรรมจักษุเคลื่อนที่ไปบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะคะตั้งแต่วันที่3มกราคมขออภัยค่ะ30มกราคมถึง3กุมภาพันธ์ซึ่งความเมตตาแบบนี้พระอาจารย์คะทำให้ประชาชนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือลำบากหรือแม้แต่คนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้มีดวงตาได้มองเห็นชัดเจนอีกครั้งนึงก็นับว่าเป็นโชคดีของผู้สูงวัยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณก็ต้องอนุโมทนาสำนักงานบรรเทาทุกข์และก็ประชาชนประชานาใหม่พิทักษ์นะที่ได้จัดโครงการอย่างนี้เพื่อให้ผู้สูงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดนั้นก็จะได้กลับมาเห็นโลกนี้อย่างชัดเจนแล้วก็เพราะว่าผู้สูงวัยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อศาสนาก็เมื่อยังมีกำลังอยู่นะแล้วก็สามารถที่จะเมื่อมีดวงตาที่สมบูรณ์ก็สามารถที่จะได้เป็นปูชนียบุคคล ที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่และได้รับความรู้ประสบการณ์จากท่านก็ถือว่าโชคดีนะที่ได้มีรถเคลื่อนที่ที่จะไปดูแลผู้สูงวัยนะให้ได้มองเห็นเหมือนเดิมแล้วก็จะได้ยังเป็นประโยชน์นะต่อประเทศชาตินะผู้สูงวัยก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญนะก็ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายก็จะทำให้ได้เกิดประโยชน์และมีความสุขในบ้านปลายชีวิตด้วยเพราะมีผู้สูงวัยก็จึงมีพวกเราซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่จะเติบโตต่อไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไปและต่อรอดแล้วเราก็เป็นผู้สูงวัยค่ะก็หมุนเวียนแบบนี้เป็นวัฏจักรไปค่ะพระอาจารย์ค่ะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันนะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครพนมไปกันที่นั่นนะคะรองผู้ราชการจังหวัดนครพนมค่ะได้เผยถึงยุทธศาสตร์6ด้านเตรียมนำพระธาตุพนมสู่มรดกโลกค่ะพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลกในครั้งนี้ที่บริเวณห้องประชุมกันเกราสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมดร.ไพฑูรย์รักประเทศรองผู้ว่าการจังหวัดนครพนมได้กล่าวว่าสำหรับการนำพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลกในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทางรัฐบาลที่ได้เห็นความสำคัญและได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่จะขับเคลื่อนพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลกซึ่งในขณะนี้จังหวัดได้มีการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้6ด้านคือในเรื่องของการกำหนดขอบเขตให้มีความชัดเจนว่าจะใช้พื้นที่ดังกล่าวมากน้อยเพียงใดซึ่งจะมี2ส่วนคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์พระธาตุพนมและในส่วนของภูมิทัศน์ต่างๆที่เชื่อมโยงตั้งแต่แม่น้ำโขงขึ้นมาจนถึงลานพระธาตุพนมองค์พระธาตุพนมด้านต่อมาจะเป็นด้านสนับสนุนทางวิชาการพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลกซึ่งมี2ส่วนสำคัญ
คือส่วนของโบราณสถานที่เป็นความเก่าแก่จะมีการขุดพ้นขุดค้นนะคะเพื่อหาข้อมูลมาอธิบายแล้วก็ประกอบถึงความเป็นมาที่กล่าวอ้างว่ามีการก่อสร้างมากกว่า 2,000 ปีและส่วนของศาสนสถานที่เป็นเรื่องราวความเชื่อของพี่น้องในถิ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวลาวชาวกัมพูชาที่ให้ความเชื่อถือและปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้เริ่มตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างองค์พระธาตุพนมที่มีความหลากหลายชนชาติมาร่วมกันก่อสร้างประเพณีการกราบไหว้สักการะบูชาเช่นงานไหว้พระธาตุพนมในเดือน3ซึ่งทุกๆปีค่ะจะมีคนมากราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมากหรือถ้ามาไม่ได้ก็จะมีการฝากธูปเทียนให้ลูกหลานมาสักการะแทนโดยจะมีการหาข้อมูลเชิงวิชาการนะคะมาสนับสนุนในส่วนนี้ค่ะต่อมาคือด้านการปรับปรุงทางกายภาพซึ่งก็ได้แก่การปรับปรุงอาคารสถานที่ในหลายๆส่วนที่อาจจะชำรุดหรือเข้าเยี่ยมชมลำบากให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นต่อมาคือด้านสัมมนาเชิงวิชาการค่ะโดยได้มีการประชุมเตรียมสำหรับการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติขึ้นเพื่อหาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับองค์พระธาตุพนมด้านการประชาสัมพันธ์ก็อีกส่วนนะคะที่จะต้องทำให้ทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักองค์พระธาตุพนมผ่านสื่อต่างๆและด้านการบริหารจัดการในด้านการคุ้มครองดูแลองค์พระธาตุพนมที่จะต้องมีองค์กรดูแลโดยเบื้องต้นได้ตั้งให้ในอำเภอธาตุพนมเป็นผู้จัดการแหล่งและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบซึ่งบางส่วนนะคะอาจจะต้องกำหนดพื้นที่กำหนดบริเวณให้เกิดความสวยงามค่ะสามารถเข้าออกได้สะดวกและนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการนำพระธาตุพนมเข้าสู่มรดกโลกโดยความเร่งด่วน2เรื่องนะคะที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือการสัมมนาวิชาการที่จัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่16ถึง18พฤษภาคมนี้ซึ่งก็มีการเชิญนักวิชาการทางด้านโบราณคดีที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องมรดกโลกจากประเทศต่างๆค่ะในแถบเอเชียแปซิฟิกหรือประมาณ20ประเทศมาสัมมนาร่วมกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทางพระธาตุพนมนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองก็ผลักดันนะคะแล้วก็เข้าสู่ให้เป็นมรดกโลกด้วยค่ะพระอาจารย์คะก็คงจะต้องมีความร่วมมือกันนะทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในพื้นที่ด้วยต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าถ้าเราจะเข้าสู่เป็นมรดกโลกนั้นก็ถือว่าไม่ใช่สมบัติของชาวไทยชาวนครพนมอย่างเดียวต่อไปก็จะเป็นสมบัติของชาวโลกเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาเหมือนสถานที่ต่างๆถ้าหากว่าเราไม่ได้ดูแลรักษาแล้วก็อาจจะมีปัญหานะแต่ก็มีทั้งผลดีและผลเสียก็เพราะว่าถ้าผลดีมากกว่าก็เพราะว่าเมื่อได้เป็นมรดกโลกแล้วนะก็จะทำให้ชาวโลกนะโดยเฉพาะชาวพุทธทั่วโลกนะก็จะได้เข้ามามากขึ้นแต่ที่ต้องระวังก็คือเราก็ต้องจัดระเบียบนะจัดความเรียบร้อยนะให้มากกว่าที่เป็นอยู่นะเพราะว่าเมื่อคนมามากแล้วการดูแลผู้คนให้ทำความเข้าใจให้ปฏิบัติได้ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเพราะคนแต่ละคนต่างจิตต่างใจนะถ้าหากว่าเราประชาสัมพันธ์ให้คนในท้องที่ได้ทราบและช่วยกันดูแลรักษาเพราะว่าเมื่อคนมีคนไปจำนวนมากเนี่ยก็จะมีเรื่องปลีกย่อยต่างๆเข้ามามากมายเลยเรื่องผู้คนเข้ามาก็ต้องมีที่ขายของมีสถานที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาก็จะมีปัญหาปลีกย่อยต่างๆอย่างนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมก็อาจจะเกิดความเสียหายได้ค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะที่พระครูโกศลวิบูลย์กิจวิซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาค่ะก็ได้ฝากความหวังดีนะคะไปยังคณะผู้ทำงานแล้วก็จัดงานเตรียมงานด้วยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการจัดงานด้วยค่ะเราจะมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้กันนะคะซึ่งจะไปกันที่จังหวัดมุกดาหารค่ะที่จังหวัดมุกดาหารนะคะได้มีการจัด
งานบุญข้าวยาคูค่ะจัดงานบุญข้าวยาคูบูชาพระบรมสารีริกธาตุประจำปี2560เพื่อให้ประเพณีในการบำเพ็ญบุญให้ทานสร้างบุญบารมีและจันโลงพุทธศาสนานั้นมั่นคงสถาพรค่ะที่วัดป่าศิลาวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนายนพดลไพฑูรย์รองผู้ว่าการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานในพิธีงานบุญข้าวยาคูบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพุทธศาสนิกชนคณะสงฆ์วัดต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารได้จัดขึ้นและสำหรับปีนี้ก็เป็นปีที่2ค่ะนายสสิพงษ์จันทรสาขาคณะกรรมการจัดงานบุญข้าวยาคูค่ะซึ่งบูชาพระบรมสารีริกธาตุยังได้กล่าวว่าวัดป่าศิลาวิเวกโดยได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชประเทศศรีลังกาจำนวน15องค์เมื่อวันที่17มกราคม2558ที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหารและความสามัคคีปรองดองกันร่วมมือร่วมใจกันของชาวจังหวัดมุกดาหารที่จะได้มีโอกาสสักการะบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานเป็นการถาวรณวัดป่าศิลาวิเวกโดยพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับจะประกอบไปด้วยพระอังคุลีธาตุหรือพระธาตุข้อพระหัตถ์จำนวนหนึ่งองค์พระธาตุมัตตรุงคธาตุหมายถึงพระธาตุส่วนสมองจากเมืองโคลัมโบจำนวน1องค์ค่ะและพระโลหิตธาตุก็เป็นพระธาตุส่วนที่เป็นเลือดจากเมืองโคลัมโบนะคะจำนวน12องค์ด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังได้รับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระนางสังฆมิตราเถรีนำขึ้นเรือแล้วก็นำไปปลูกไว้ที่ประเทศศรีลังกาจากเมืองอนุราชปุระนะคะแล้วก็มาปลูกไว้ที่ป่าศิลาวิเวกด้วยค่ะและเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ยังรวมทั้งได้บำเพ็ญบุญให้ทานสร้างสมบุญบารมีและจันโลงพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31มกราคม2560ค่ะทั้งนี้ข้าวยาคูเป็นชื่อของยาชนิดหนึ่งที่หมอชีวกะโกมารพัฒน์ปรุงเป็นโอสถถวายพระพุทธองค์เมื่อทรงประชวรด้วยโรคลมอันเกิดจากช่องท้องและหายเป็นปกติซึ่งข้าวยาคูก็ประกอบไปด้วยของ3อย่างด้วยกันคืองาข้าวสารและถั่วเขียวมาปรุงรวมกันซึ่งคุณประโยชน์ของข้าวยาคูคือนอกจากกำจัดความหิวบรรเทาความกระหายยังทำให้ลมเดินคล่องล้างลำไส้และย่อยง่ายด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวนะคะที่ทางจังหวัดมุกดาหารก็ได้มีการจัดงานบุญงานสร้างบุญบารมีมหาทานขึ้นนะคะเกี่ยวกับการงานบุญข้าวยาคูเพื่อเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีมากถึง15องค์ด้วยกันค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาคูเนี่ยก็ถือว่าเป็นเภสัชหรือเป็นยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทำให้ลมเดินคล่องล้างลำไส้แล้วก็ย่อยง่ายก็เป็นสมุนไพรที่ว่าแต่โบราณก็ถือว่าใครที่ได้รับทานแล้วเกิดความเป็นสิริมงคลแล้วก็ทำให้สุขภาพดีพระอาจารย์ก็มีประสบการณ์ตอนไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นท้องว่างแล้วก็ฉันน้ำส้มออกไปท้องเสียก็พอดีพระท่านทำนำมาถวายพระอาจารย์ฉันเป็นนิดเดียวปรากฏว่าอาการท้องเสียน่ะหายทันทีคือถวายข้าวยาคูเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครท้องเสียอะไรก็ทานข้าวยาคูนี่ได้ถ้าไม่มีก็ที่องค์ประกอบทั้ง3อย่างนี่แหละนะข้าวสารถั่วเขียวแล้วก็มาปรุงขึ้นนะนึ่งไม่ง่ายก็มีบางทีเขาผสมน้ำผึ้งอะไรด้วยอันนี้ก็จะทำให้ดีกว่าถ้ามีเกี่ยวกับท้องเนี่ยก็จะหายก็เป็นสมุนไพรเป็นโอสถนะคะตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่หมอชีวกะโกมารทัตนั้นได้ทำถวายพระบาทองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับข่าวเที่ยงวันทำข่าววันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณ
ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอกราบอนุโมทนาบุญทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นในงานบุญทุกๆงานที่นำเสนอขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญพระครูโกศลวิบุญกิจวิผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาที่เมตตามาให้ธรรมะเป็นทานกับสาธุชนผู้รับชมข่าวเที่ยงวันทำข่าววันนี้ค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญพระอาจารย์ค่ะเจริญพรและดิฉันเพลินพิษสืบพาณิชย์พร้อมทีมงานน้องๆแล้วก็ทีมงานจิตอาสาต้องขอขอบพระคุณอนุโมทนาบุญทุกบุญที่เกิดขึ้นและขอสวัสดีมีความสุขมากๆนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดวันหนึ่งของคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134